รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับนกและจ๊ะจ๋าช่วงเวลาดีๆ 10 โมงเช้าแบบนี้นะคะในรายการ Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นค่ะค่ะจ๋าอย่างเวลาจ๋าดื่มกาแฟเนี่ยจ๋าชอบความหวานจากน้ำตาลเทียมไหมโอ้จ๊ะจ๋าเป็นคนไม่ชอบใส่ความหวานจากน้ำตาลเทียมเลยค่ะพี่นกเวลาต้องการความหวานเนี่ยจ๊ะจ๋าจะทำมืออย่างเงี้ยค่ะคืออะไรอ่ะจ๋ามันหล่นไปในกาแฟโหเยี่ยมเพราะจ๋าหวานมากอยู่แล้วทีนี้ล่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบทานหวานแล้วก็พึ่งพาความหวานจากน้ำตาลเทียมเนี่ยช่วงเช็คก่อนแชร์นกมีข้อมูลที่สำคัญมากที่จำเป็นจะต้องรู้นะคะถ้าหากว่าจะบริโภคน้ำตาลเทียมเป็นระยะยาวต่อไปไปชมได้เลยในช่วง Healthy Recheck ค่ะช่วง Healthy Recheck กรุณาเช็คก่อนแชร์สำหรับข้อเท็จจริงที่พี่นกจะแบ่งปันให้จ๋าแล้วก็คุณผู้ชมได้ฟังกันในวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นข้อที่เรามาคำนึงนะคะในการที่ว่าถ้าหากว่าจะบริโภคเอสปาร์เตมต่อเนื่องเป็นระยะยาวก็คือเรื่องของสารก่อมะเร็งในเอสปาร์เตมเนี่ยจะมีสารเคมีหลักๆอยู่3อันนะก็คือกรดเอสปาร์ติกฟีนิลอะลานีนแล้วก็เมทานอลซึ่งเอสปาร์เตมที่พี่นกกำลังพูดถึงเนี่ยก็คือน้ำตาลเทียมนะคะที่มาในซองทั่วๆไปที่เราเห็นเลยซึ่งถ้าร่างกายได้รับสารเคมี3อย่างเนี่ยเข้าไปเป็นจำนวนมากแล้วไม่สามารถกำจัดออกได้หมดเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือมันสะสมอยู่ตามเนื้อเยื่อใช่ไหมแล้วก็ทำลาย DNA ก่อให้เกิดความผิดปกติแล้วก็พัฒนาเป็นเซลล์มะเร็งได้ในที่สุดข้อควรระวังอันที่2ก็คือเอสปาร์เตมหรือน้ำตาลเทียมเนี่ยก็เป็นสาเหตุแห่งโรคอ้วนหรือโรคเบาหวานซึ่งมันเป็นเรื่องน่าเศร้าใช่ไหมคะเพราะว่าเราเลือกที่จะทานน้ำตาลเทียมเนี่ยเพราะความตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงความอ้วนแล้วก็เบาหวานแต่ทีนี้น้ำตาลเทียมเหล่านี้ถ้าเราไปอ่านดูนะมันจะมีความหวานเข้มข้นกว่าน้ำตาลหลายร้อยเท่าเลย200ถึง600เท่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกินเข้าไปร่างกายอันดับแรกจะเกิดความชินกับหวานเข้มข้นหวานจัดๆแล้วก็ความหวานอย่างเงี้ยจะก่อให้เกิดความผิดปกติของฮอร์โมนกลับกลายเป็นว่านอกจากติดความหวานที่เข้มข้นแล้วเนี่ยฮอร์โมนก็ผิดปกติทำให้เกิดความโหยหาที่อยากจะกินหวานมากยิ่งขึ้นแล้วถ้ากลับไปกินน้ำตาลแบบธรรมดาทั่วไปเงี้ยก็ต้องกินหวานมากๆซึ่งมันทำให้เพี้ยนไปหมดเลยอะค่ะอีกเรื่องนึงของเอสปาร์เตมหรือน้ำตาลเทียมเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการอนุญาตให้ใช้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจากองค์กรต่างๆเนี่ยแต่จากการทดลองในสัตว์บางชนิดเนี่ยก็ก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงอย่างเช่นชักหรือว่าเสียชีวิตได้เนื่องจากว่าเอสปาร์เตมหรือว่าน้ำตาลเทียมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบคทีเรียไม่สามารถย่อยได้พอแบคทีเรียย่อยไม่ได้เกิดอะไรขึ้นล่ะมันก็ก่อให้เกิดการผลิตก๊าซอย่างมหาศาลเลยนั่นก็ทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อปวดท้องนะคะไม่สบายตัวอย่างมากๆได้นอกจากนี้เนี่ยการบริโภคน้ำตาลเทียมหรือว่าเอสปาร์เตมในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยทำให้สมองเราเกิดความเสียหายได้นะคะเนื่องจากว่าในน้ำตาลเทียมเนี่ยมันจะมีกรดเอสปาร์ติกซึ่งสามารถดูดซึมผ่านเข้าไปในสมองได้สมองจะได้รับความเสียหายจากปริมาณแคลเซียมที่สูงเกินไปทีนี้เนี่ยเราจะห้ามเรื่องของการบริโภคน้ำตาลเทียมไปซะทีเดียวเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ยากแต่พี่นกอยากจะเตือนทั้งจ๋าแล้วก็คุณผู้ชมมาค่ะว่าถ้าหากว่าเราจะทานในระยะยาวเนี่ยอันนี้อาจจะต้องฟังแล้วคิดใหม่นะนานๆทีให้ร่างกายมันสามารถขับออกไปได้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นอันตรายอะไรมากแต่ถ้าเกิดทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนเป็นเวลาหลายๆปีอย่างเงี้ยความเสี่ยงของคุณก็จะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ชมหรือจ๊ะจ๋ามีคำถามว่าน้ำตาลอะไรล่ะที่ไม่ให้แคลอรี่แล้วก็ไม่เป็นโทษกับร่างกายถ้าเกิดคิดได้ในตอนนี้เลยเนี่ยอย่างหญ้าหวานหรือจากหล่อหั่งกล้วยที่เป็นความหวานตามธรรมชาติอย่างเงี้ยพี่นกว่าดื่มได้อย่างสบายใจมากกว่าสบายใจเลยนะคะวันนี้จริงๆจ๊ะจ๋าก็มีเรื่องนึงที่อยากจะมาแชร์นะคะเกี่ยวกับสมองเรื่องสมองที่จ๋าอยากจะนำมาแชร์ในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของโรคสมองเสื่อมค่ะก็คือการเสื่อมของเซลล์สมองซึ่งอาจจะเกิดได้จากอายุที่เพิ่มมากขึ้นทีนี้เนี่ยพอเซลล์สมองเสื่อมก็อาจจะเกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าโรคอัลไซเมอร์ซึ่งส่งผลต่อความจำที่ลดลงนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยความจำที่ลดลงสังเกตได้จากอะไรบ้างนะคะแน่ๆเลยคือเรามักจะหลงลืมอะไรที่เป็นชีวิตประจำวันของเราเป็นความจำระยะสั้น
เช่นลืมว่าเอาของไว้ที่ไหน อีกอย่างนึงนะคะที่บ่งบอกว่าเรามีความจำที่แย่ลงอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคความจำเสื่อมได้นะคะก็คือการที่เราไม่มีสมาธิกับกิจกรรมที่กำลังทำอยู่ซึ่งเราสามารถจะป้องกันอาการเหล่านี้ได้นะคะด้วย5ข้อหลักสำคัญอย่างแรกก็คือเรื่องของการปรับการดำเนินชีวิตของเรานะคะตื่นให้เป็นเวลานอนให้เป็นเวลานะคะอย่าเครียดอย่าไปกังวลมากทำจิตใจให้สบายปลอดโปร่งนะคะไม่ทานพวกแอลกอฮอล์นะคะงดบุหรี่อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารค่ะ you are what you eat ถ้าเกิดว่าเรารับประทานอาหารครบ5หมู่นะคะทานผักทานผลไม้ก็ทำให้ร่างกายเราอยู่ในสุขภาพที่ดีได้แบบ living in shape นะคะสิ่งสำคัญอีกข้อนึงนะคะก็คือการดื่มน้ำสะอาดนะคะให้ได้วันละ 8-10 แก้วค่ะอีกอย่างนึงนะคะก็คือการรับประทานวิตามินสมุนไพรหรือว่าอาหารเสริมนะคะที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเพราะว่าสารเหล่านี้เนี่ยจะช่วยบำรุงสมองนะคะช่วยทำให้การทำงานของสมองเราเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วข้อสุดท้ายค่ะอย่าลืมรับสมองบ่อยๆอาจจะเป็นเล่นเกมกับเพื่อนนะคะอ่านหนังสือมีการฝึกคิดเลขหรือเล่นต่อคำคมหรืออะไรก็ได้ที่เป็นทำให้เราเนี่ยได้คิดอยู่ตลอดเวลาข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะเราสองคนเช็คแล้วแชร์ได้เลยค่ะ Health Society สุขภาพดีเข้าเส้น Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นช่วง Anti-Aging ชีวิตชะลอวัย Anti-Aging ในวันนี้นกเชื่อว่าเนื้อหาเราต้องถูกใจสาวๆแน่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีปัญหาเรื่องส่วนเกินช่วงซัมเมอร์วันนี้ค่ะนกจะมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ของนกนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและเวชศาสตร์ชะลอวัยที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั่นก็คืออาจารย์ถนอมกิจเพราะสุนทรค่ะสวัสดีครับอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่เกริ่นกับคุณผู้ชมค่ะสาวๆที่มีปัญหาไขมันส่วนเกินเนี่ยโอ้โหเขาตื่นเต้นมากเลยนะคะเมื่อได้ยินชื่อของไลโปโซนิกครับค่ะมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับแล้วก็ทางแม่ฟ้าหลวงแล้วก็เพิ่งได้เครื่องมาก็เลยมีความยินดีที่จะแนะนำให้รู้จักอยากจะให้อาจารย์ถนอมกิจค่ะเล่าถึงวิธีการทำงานของไลโปโซนิกให้เราได้เข้าใจสักหน่อยค่ะก็ไลโปโซนิกเนี่ยเป็นการใช้คลื่นอัลตราซาวด์นะครับอัลตราซาวด์ก็คือคลื่นเสียงความถี่สูงนะครับตัวไลโปโซนิกเนี่ยเราก็จะเลือกบริเวณที่จะต้องทำก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณท้องเอวหรือว่าด้านหลังนะครับสะโพกต้นขาทำได้หมดขอให้มีปริมาณไขมันเนี่ยพอสมควรโดยการทดสอบด้วยแพทย์นะครับเราอยากให้มีความหนาของชั้นไขมันสักประมาณ 2.5 เซนติเมตรหรือ1นิ้วนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวสเปรย์น้ำนะครับแล้วก็เอาเครื่องเนี่ยแนบลงไปเครื่องก็จะโฟกัสตัวยิงตัวคลื่นอัลตราซาวด์เข้าไปเลยมันจะลงไปลึกใต้ผิวหนังสักประมาณ 1.3 เซนแล้วก็ความหนาของไขมันที่โดนทำลายก็ประมาณสักเซนหนึ่งก็จะค่อยๆยิงเครื่องก็จะสแกนเองนะครับค่อนข้างไม่ได้เจ็บอะไรไม่ได้เจ็บก็จะรู้สึกบ้างนิดหนึ่งก็ใช้เวลาไม่เกินสักชั่วโมงนึงก็จบนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีรอยช้ำอะไรนะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กลับไปทำงานไปใช้ชีวิตปกติได้เลยแล้วไขมันไปแล้วร่างกายกำจัดออกโดยธรรมชาติแล้วสิ่งที่อาจารย์แนะนำว่าไดเอทอาหารการกินของเขาค่ะก็คือว่าจริงๆเนี่ยการปรับสภาพรูปร่างทุกชนิดนะครับมันต้องควบคู่กับการคุมอาหารกับการออกกำลังเสมอนะครับเราจะใช้เครื่องมือกำจัดในบริเวณที่เขาไม่ได้ไปด้วยกระบวนการปกติเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลตัวเองการทานอาหารการออกกำลังกายสม่ำเสมอก็ยังสำคัญอยู่แล้วเครื่องนี้ต้องดื่มน้ำเยอะๆเพื่อช่วยให้กำจัดควรจัดครับก็คือว่าหลังจากเราทำลายไปปุ๊บเนี่ยนึกสภาพอย่างที่เซลล์ไขมันสักประมาณ1เซนติเมตรใต้ผิวหนังเนี่ยจะหายไปเลยแต่ว่ามันไม่ได้ยุบวันนั้นเลยหลังยิงปึ้งเนี่ยตัวเซลล์มันจะตายแล้วแต่ว่าร่างกายก็จะค่อยๆกำจัดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนเนี่ยจะค่อยๆลดลงนะส่วนใหญ่จะเห็นผลหลังจากที่ทำประมาณสักอาทิตย์ที่8ก็คือเดือนที่2ถึงเดือนที่3นะครับฉะนั้นเองงั้นต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนนะครับมันก็จะยุบลงทีนี้ก็ตัดสินใจได้ว่าถ้ายังไม่พอทำซ้ำได้มีทางออกทางเลือกเพื่อความหวังใหม่แล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงเลยค่ะขอบคุณครับช่วง Healthy Recipe กินเป็นสวยเป๊ะช่วงคุกกิ้งในวันนี้เรายังคงอยู่ที่อัสสิตาอีโครีสอร์ทนะคะแล้วนกก็ได้รับเกียรติจากพี่เก่งนะคะหรือว่าเชฟมารุธทองนาคเป็นพ่อครัวใหญ่ที่นี่ค่ะพูดถึงเรามาอัมพวาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือปลาทูนั่นเองคอนเซปต์นั่งงอคอหักเลยใช่ไหมคะใช่ครับถ้างั้นเมนูวันนี้ของเชฟชื่ออะไรเอ่ยสปาเกตตี้ขี้เมาปลาทูครับสปาเกตตี้ขี้เมาปลาทูค่ะ
ั้นตอนแรกเลยเราทำอะไรบ้างคะขั้นตอนเราจะใส่น้ำมันนะครับค่ะใส่น้ำมันมะพร้าวลงในน้ำนะครับค่ะหลังจากเส้นเรียบร้อยแล้วทำอะไรต่อคะเชฟเราจะใส่น้ำมันนะครับเมนูเพื่อสุขภาพวันนี้นกใช้น้ำมันมะพร้าวเพราะมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีหรือ HDL ได้ที่สำคัญไม่มีไขมันทรานค่ะต่อไปเชฟจะใส่ยี่หร่าลงไปผัดกับกระเทียมใช่ไหมคะครับนี่ค่ะยี่หร่าก็ถือว่าเป็นเครื่องเทศที่นานาชาติเลยนะคะอาหารอินเดียอาหารไทยก็ใช้เยอะเสร็จแล้วค่ะเมนูขึ้นชื่อของอาซิตาอีโครีสอร์ทนะคะโดยฝีมือเชฟมารูทนั้นก็คือสปาเกตตี้ปลาทูอร่อยและดีกับสุขภาพเลยค่ะเมื่อสักครู่เชฟมารูทได้โชว์ฝีมือการทำสปาเกตตี้ปลาทูนะคะซึ่งหอมกลิ่นเครื่องเทศไปแล้ววันนี้ค่ะนกมีเมนูมังสวิรัติซึ่งมีกลิ่นหอมไม่แพ้กันเลยคือนี่เลยค่ะแกงกะหรี่ไก่เจทานคู่กับข้าวกล้องหอมมะลิผสมคีนัววิธีการทำก็แสนง่ายเพียงนำไปอุ่นในน้ำเดือดนะคะเพียงเท่านี้ก็ได้เมนูมังสวิรัติเจอร่อยๆไว้ทานนะคะแกงกะหรี่ไก่เจกับข้าวกล้องหอมมะลิผสมขี้นัวค่ะHealth Society สุขภาพดีเข้าเส้น Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นช่วง Healthy In Style สุขภาพดีชีวิตดี BSC Smoothie Max ผลิตภัณฑ์ยูซาน่าในปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่มีวิถีการดำเนินชีวิตแล้วก็การบริโภคที่แตกต่างไปจากเดิมนะคะหลายคนมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเร่งรีบมากขึ้นแล้วก็ทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการก็ก่อให้เกิดโรคต่างๆมากมายจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่า 70% เลยทีเดียวนะคะของจำนวนประชากรที่เสียชีวิตจากการทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการการเลือกซื้อหรือรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในปัจจุบันมีหลากหลายความเชื่อผิดๆบางเรื่องก็ดูไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรแต่มันอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปได้จากที่คิดไว้ว่าจะดีต่อสุขภาพกลับกลายอาจป่วยเป็นโรคร้ายโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้นะคะข้อแรกที่คนมักจะเข้าใจผิดก็คือคิดว่าเวลาที่ซื้ออาหารเสริมนะคะเขาควรจะได้รับปริมาณสารอาหารที่สูงสุดในอาหารเสริมนั้นซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดมากๆนะคะเพราะว่าร่างกายแต่ละคนก็จะต้องการปริมาณอาหารเสริมที่แตกต่างกันไปการที่คุณรับปริมาณอาหารเสริมสูงสุดในทุกๆอย่างเนี่ยมันอาจจะกลับกลายเป็นข้อเสียก็ได้เพราะว่าร่างกายได้รับมากเกินไปเกินความจำเป็นที่ต้องการและสิ่งที่2ที่คนมักจะเข้าใจกันผิดก็คือคิดว่าสิ่งที่มาจากธรรมชาติย่อมจะดีกว่าเสมอซึ่งสิ่งที่มาจากธรรมชาติทุกวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้ต่างๆก็ต้องคำนึงถึงตั้งแต่การเพาะปลูกเลยนะคะว่าต้องเป็นแบบเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีหรือว่าใช้ปุ๋ยเนี่ยก็ควรจะมาจากธรรมชาติทีนี้ในเรื่องของการเลือกซื้ออาหารเสริมค่ะเราจะต้องดูในเรื่องของกรรมวิธีการผลิตที่ไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดร.ไบรอันกล่าวว่านะคะทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่คนจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลมากกับการเลือกซื้อของเขาก็คือโปรโมชั่นการลดราคาการให้ของแถมเยอะๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรเราควรจะรู้ให้ชัดเจนก่อนว่าร่างกายของเราโดยแท้จริงอ่ะต้องการสารอาหารอะไรอย่าให้คำโฆษณาชวนเชื่อมาอยู่เหนือการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่เหมาะสมแล้วก็ตรงตามความต้องการของร่างกายเรานะคะค่ะช่วง Healthy Insight วันนี้นกพาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอย่างใกล้ชิดแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากๆเลยล่ะค่ะนกอยู่ที่อาซิตาอีโครีสอร์ทอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะอ
สิตา Eco Resort แห่งนี้มีคอนเซปต์นะคะก็คือ Stay Green Eat Clean ค่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมอสิตา Eco Resort กันเลยนะคะการออกแบบภายใต้แนว Eco Design เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศในช่วงสุดสัปดาห์สะดวกได้ห้องพักแบบเรือนไทย2ห้องหรือห้องพักวิลล่า20หลังที่นอนนุ่มๆเงียบสงบด้วยทิวต้นสนและต้นไม้น้อยใหญ่ในรีสอร์ทและห้องพักที่นี่ก็ดีไซน์ให้เราเหมือนกับอยู่บนแพเลยนะคะคือมีท่าน้ำส่วนตัวใกล้ชิดน้ำมากนกชอบมากเลยค่ะช่วงเย็นที่จะมานั่งพักที่นี่แล้วก็มองวิวออกไปไกลสุดสายตาเลยค่ะยามเช้ารับอรุณด้วยอากาศสดชื่นพร้อมใส่บาตรพระสงฆ์ที่บิณฑบาตมาทางเรืออิ่มบุญแล้วก็เติมพลังต่อด้วยอาหารเช้าเสร็จแล้วจะเดินเล่นถ่ายรูปตามมุมต่างๆในรีสอร์ทหรือขี่จักรยานและพายเรือรอบรีสอร์ทก็ได้เช่นกันค่ะและที่นี่ก็มีมุมให้เรานั่งพักผ่อนชมวิวมากมายเลยนะคะอีกหนึ่งมุมโปรดของนกก็คือตรงนี้ละค่ะหากคุณผู้ชมมีเวลาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์อสิตาอีโครีสอร์ทเป็นข้อเลือกที่ดีเลยนะคะเพราะว่าที่นี่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยขับรถก็แค่ชั่วโมงกว่าเท่านั้นนอกจากจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วยังมีกิจกรรมมากมายให้ได้เลือกทำทั้งครอบครัวเลยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนกแล้วก็อาจารย์ณัฐวัฒน์ได้พาคุณผู้ชมนะคะลองสำรวจตัวเองดูว่ามีอาการที่กำลังบ่งชี้ว่าคุณกำลังจะเป็นโรคเบาหวานกันหรือเปล่าและในวันนี้ค่ะนกก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์อีกครั้งนะคะที่อาจารย์จะมาให้ความรู้กับพวกเราว่าเราจะรับมือกับโรคเบาหวานได้อย่างไรด้วยทั้งวิธีที่เป็นธรรมชาติไม่ต้องพึ่งยานะคะเน้น3อเลยค่ะอาหารอารมณ์แล้วก็การออกกำลังกายสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนั้นนกเชื่อว่าส่วนหนึ่งนะคะในการรักษาก็จะต้องมีในเรื่องของการทานยาแต่หลายคนก็จะห่วงในเรื่องของผลข้างเคียงวันนี้ค่ะเลยมีคำถามที่จะต้องมาถามอาจารย์ณัฐวัฒน์ล่ะค่ะว่ามีวิธีอื่นที่จะช่วยให้เขารับมือกับเบาหวานโดยที่พึ่งยาน้อยที่สุดบ้างไหมคะพอมีแน่นอนครับปกติแล้วผู้ป่วยเบาหวานที่มาหาเรานี่เรามักจะพยายามไม่ให้หยุดยาเพราะการพึ่งยามันเป็นเพียงแค่ยาไปกดน้ำตาลมันลดนั่นเองพอให้เขาหยุดยาทันทีนั้นน้ำตาลก็จะเด้งขึ้นแต่พอเขาหยุดยาแล้วเขาปฏิบัติตัวตามแผนที่เราวางแผนไว้ให้อย่างเคร่งครัดเนี่ยก็ปรากฏว่าน้ำตาลพอขึ้นแล้วถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จะเริ่มทยอยลงคราวนี้มันจะเป็นแบบยั่งยืนอาจารย์มีเคสที่ยากๆที่อาจารย์จดจำได้ที่จะพอแบ่งปันให้เราฟังได้ไหมคะเคสยากเจอบ่อยส่วนมากจะยากเพราะยิ่งผู้ที่เป็นโรคเบาหวานที่มีอายุมากๆนะครับกลุ่มคนเหล่านี้นะครับพบว่าเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ยากมากเพราะว่าพอเราคุยกับเขาลึกๆลงไปถึงเรื่องของความจำเป็นในการที่ต้องงดอาหารต่างๆที่ทำให้เขามีปัญหาเรื่องน้ำตาลก็จะพบว่าสิ่งที่ต้องการให้งดเนี่ยคือของที่เขาชอบหมดเลยดังนั้นการแนะนำเราคือต้องพูดให้กลัวเพื่อให้เขากระตุกเขาอะว่าให้เขารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเผื่ออย่างนี้นะมันไม่ได้นะแล้วทีนี้บางคนที่เขากลัวแล้วเขาก็พยายามทำแล้วค่ะอาจารย์แล้วเขาก็เกิดความเครียดเพราะไหนจะกลัวในเรื่องของโรคที่รุมเร้าแล้วก็ไหนจะเครียดแบบอดกินของที่เคยอยากต้องบังคับใจอาจารย์จะแนะนำกิจกรรมอะไรที่เขาสามารถทำได้เพื่อปลดปล่อยความเครียดเหล่านี้ออกไปบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ทางศูนย์เราคิดจะทำต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ก็คือการบำบัดโดยใช้พฤติกรรมกลุ่มเอากลุ่มที่คนยากๆนี่แหละที่คุยยากๆเปลี่ยนแปลงตัวเองยากๆนี่แหละมานั่งรวมกันแล้วก็ต้องสร้างบรรยากาศแห่งความน่าจะเป็นแห่งความรื่นรมย์แห่งความไม่ทะพอใจให้เขาลองทำดูพร้อมๆกันถ้าเผื่อใน1ใน5คนนี้มีสัก1เดียวที่เขาคิดว่าเขาทำได้นั่นแหละอีก4คนจะตามวันนี้ก็ได้รับความรู้มากมายนะคะแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีคำถามเพิ่มเติมแต่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ามาพบคุยกับอาจารย์สามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะคะสบายกายสบายใจ .com ค่ะสำหรับในวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะสำหรับความรู้ยินดีครับค่ะวันนี้เรามาปรับลุคให้สนุกสนานไปกับลูกกวาดหลากสีในสไตล์ Candy Girl ค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็ปรับผิวหน้าให้สว่างใสด้วย CC Primer Cream ค่ะเป็นทั้ง Primer และก็รองพื้นที่จะทำให้ผิวหน้านั้นดูเรียบเนียนเสมอกันค่ะหลังจากนั้นก็กดซับด้วยแป้งฝุ่นค่ะแล้วก็เพิ่มความนวลเนียนให้กับใบหน้าด้วยแป้ง Retouch Powder ค่ะ
สำหรับสีสันบนเปลือกตานั้นเราจะใช้โทนสีลูกกวาดหลากสีเลยค่ะโดยสีเริ่มแรกเราจะใช้เป็นโทนสีขาวนั้นช่วงบริเวณหัวตาค่ะและจากนั้นก็จะใช้เป็นโทนสีฟ้านะคะตรงช่วงกึ่งกลางตาค่ะแล้วก็ช่วงบริเวณหางตาก็เลือกใช้เป็นโทนสีม่วงค่ะแล้วก็บริเวณใต้ตานะคะก็เลือกใช้เป็นโทนสีส้มค่ะการแต่งตาสีแคนดี้นั้นขอบตาต้องขมเข้มค่ะอาจจะเพิ่มเส้นอายไลเนอร์ให้ดวงตาดูคมค่ะหลังจากนั้นก็จะปัดด้วยมาสคาร่าให้คนตาดูหนาและก็ดูยาวงอนค่ะส่วนลูกคิ้วก็ปัดให้เข้ารูปแล้วก็เขียนย้ำอีกครั้งด้วยดินสอค่ะสำหรับพวงแก้มก็เลือกใช้เป็นโทนสีส้มผสมกับชมพูนิดหนึ่งค่ะให้พวงแก้มดูมีสุขภาพดีเรื่อยๆก็พอค่ะลิปสติกก็ใช้เป็นโทนสีส้มอ่อนๆค่ะสนุกสุดเบี่ยงไปกับโทนสีลูกกวาดค่ะขอขอบคุณด้วยการสนับสนุนการมีสุขภาพดีแบบเข้าเส้นเครื่องสำอาง BSC Cosmetology โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพผลิตภัณฑ์ Natural ผลิตภัณฑ์ไร่ทิพย์ผลิตภัณฑ์ไวน์โซย่าศูนย์ธรรมชาติบำบัดซีเกรนผลิตภัณฑ์ยูซาน่าขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆอสิตาอีโครีสอร์ทอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามUltimate Health